็ต้องขอการสวัสดีทุกท่านด้วยครับอยู่พวกเราทีมฟิจิตนะครับผมสำหรับครั้งนี้เป็นการแข่งขันนะครับผม Foxy Fight นะฮะระหว่างทางฝั่งขวานะครับผมซันจิครับผมของจากพรีเมียมแพ็คนะฮะแล้วก็ทางฝั่งซ้ายฮะลีดูจ๊อบล็อบดูจี้ฮะจากคุณแบล็คฮูดนั่นเองฮะเลือกไปก่อนหลังนะครับผมทางฝั่งคุณแบล็คฮูดจะได้ไปทีหลังนั่นเองฮะก็เปิดมือมา5ใบเหมือนจะพอใจทั้งคู่นะครับผมมาดูกันครับผมทางฝั่งซันจิเป็นฝ่ายบุกก่อนฮะลาย1มาเป็นนามิครับผมเปิด5ใบฮะหยิบเอากลุ่มหมวกฟาง1ใบขึ้นมือฮะได้เป็นซันจิครับผมเคาน์เตอร์ 2,000 ฮะกลับเข้าเทิร์นทางฝั่งคุณแบ็คคูดฮะ2ดงแอคทีฟครับผมและลงสแปนดัมมาฮะเปิดท็อป3ใบครับผมเอาการ์ดติด CP 1ใบขึ้นมือฮะกับเช็คของเลยครับผมเอาเป็นคาลิฟ่าขึ้นมือไปครับผ่านเทิร์นฮะและเข้าเทิร์นทางฝั่งซันจิติด1ดงให้หลีดโหดออก 6,000 เลยครับผมได้เคาน์เตอร์ 2,000 มาฮะและลงซันจิมาเลยครับผมกดเอฟเฟกต์ซันจิฮะแอคทีฟเมนครับผมเจ็บ1ไลฟ์ฮะเอาดงทีเล็กอยู่2อันติดครับผมแล้วบวกพาวเวอร์อีก 2,000 หวดออก 7,000 ทางฝั่งคุณแบ็คคูเทคไปเลยฮะรุนแรงนะครับผมยิงคอมโบกับลีดเดอร์ซันจิฮะถ้าหากว่าไม่มีเทคออนเพลย์เนี่ยสามารถกิฟต์เทครัชให้ได้ครับผมเรียกได้ว่าคอมโบพอสมควรฮะแลก1ไลฟ์ครับผมทางฝั่งคุณแบล็คฮูดฮะเอาลีดเดอร์ตีคอตัดซันจิเลยครับผมแน่นอนฮะสแตทแค่ 3,000 โดนตีตัดง่ายๆอยู่แล้วฮะ ขออภัยฮะแล้วลงมาเป็นบอลซาริโน่แล้วผ่านเธอเลยฮะเข้าเธอทั้งฝั่งของซันจิครับผมจังหวะนี้5ดงฮะและลีดติด1ดงหดออก 6,000 ฮะไม่อยากให้บล็อกฟรีเท่าไหร่ฮะทางฝั่งคุณแบ็คคูเทคไปฮะไลฟ์เหลือ3แล้วฮะลงมาเป็นโซโล่ครับผมติด1ดงฮะบวกพาวเวอร์ 1,000 แล้วซันจิชี้ลัชครับผมทางฝั่งคุณแบ็คคูไม่ยอมฮะเอาบาเซโน่บล็อกแล้วการ์ดเพิ่มเข้าเคาน์เตอร์ 2,000 ฮะติดขัดนิดนึงขออภัยไปด้วยครับผมเรียกได้ว่าหด7ทุกเทิร์นฮะดอกวิ่งดอกวิ่งครับผมพยายามรีดไลฟ์ฮะเข้าเทิร์นทางฝั่งคุณแบล็คคูดฮะล็อบลูจี้ฮะตีไปที่โซโลโลโมรถคอร์สครับผม 6,000 ถ้าขอเคาน์เตอร์ 1,000 ฮะรถโซโลไปด้วยฮะเหลือคอร์ส2ฮะปล่อยหรือเปล่าครับผมถ้ากาดก็มีโอกาสที่จะโดนล็อบลูจี้เคลียร์2ตัวได้ฮะสับลูจี้คอร์ส4ฮะต้องขอให้ลงซะหน่อยฮะขอซื้อด้งหน่อยครับผมเรียบร้อยฮะลงมาฮะลุจิฮะเคโอไป2ตัวเลยฮะคอ2กับคอ1ครับผมชิวๆฮะบอดเกลี้ยงฮะสบายๆและลาย1ครับผมสแปนดัมครับผมเปิดท็อป3ใบฮะ CP 1ใบครับผมแล้วล็อบลุจิอีกใบนึงขู่เลยฮะผ่านเทิร์นครับผมเข้าเทิร์นทางฝั่งของซันจิฮะเทิร์นนี้มี7ด้งครับผมและติด1ด้งซันจิหวดออก 6,000 ฮะตามสเต็ปเดิมครับผมไม่อยากให้บอนซาริโน่บล็อกฟรีฮะแล้วลงซัชลงมาฮะซันจิชี้ให้รัชครับผม 8,000 ครับผมได้บอนซาริโน่บล็อกมาแล้วปาเคาน์เตอร์ 2,000 กับ 1,000 ฮะแต่คราวนี้มีสแปนดายในหลุมแล้วครับผมไม่แน่ใจว่าคอมโบในหลุมตอนนี้ครบขนาดไหนนะฮะสำหรับคุณแบคคูดและรีดเดอร์คอร์ก่อนฮะมุงทีรีดเลยฮะโมท็อป2ใบฮะลดคอร์สซัชไปก่อนฮะเหลือคอร์ส5ครับผมได้คอร์เตอร์ 2,000 มาฮะรอบรุจิหวดมา 6,000 ครับผมเทครับตามมาด้วยวอนซาริโน่ฮะหวดมา 5,000 ฮะได้ซันจิมาแล้วโอ้ซาโบคอร์ส8ฮะลงมายิงซัดทิ้งไปเลยครับผมกลับเข้าเทิร์นทางฝั่งของซันจิฮะก้าวโดงแอคทีฟฮะโดนเคลียร์ทุกเทิร์นฮะค่อนข้างลำบากพอสมควรนะครับผมถึงแม้จะรัชได้ฮะแต่ว่า
นี่เรียกว่าโดนเคลียร์ค่อนข้างจะง่ายอยู่ฮะยังไงดีฮะจังหวะนี้และ 6,000 ลีดก่อนเลยครับผมขวดหน้าไม่สนลูกใครฮะได้เคาน์เตอร์ 2,000 มาฮะและลาย3ครับผมโซโลครับผม ST ฮะ ST 01ฮะติด1ด้งแล้วก็ซันจิชีรัชครับผม 7,000 ฮะแต่ว่าไปที่ไหนฮะคิดแป๊บนึงแล้วขวดหน้าอย่างเดียวฮะฝั่งคุณแบ็คฟูดเทคไปฮะแล้วมาครับผมคิดคิลเลอร์ฮะลงมารัชอีก1ตัวฮะเรียกว่าดรอปรัช2ตัวชิวๆครับผมเทคไปอีกครับผมไลฟ์เหลือ0แล้วฮะเอาแล้วผมเข้าเงื่อนไขฮะเรียกว่าทำเควสให้ไปอยู่ที่รัช0ได้ฮะทางฝั่งคุณแบ็คฟูดพยายามตีตัดครับผมเขาคิดว่าอาจจะปิดไม่ได้นะฮะไลฟ์ยังเยอะอยู่นะผมเสี่ยงไปหน่อยฮะยังไงดีฮะคุณแบล็คฮูดและลงมาเป็นรีเบคก้าครับผมดรอปบล็อกเกอร์มาก่อนฮะลาย4มาน่าจะต้องดึงหาก้า 2,000 ฮะแน่นอนฮะคาลิฟ่าขึ้นมือครับผมแต่เหมือนจะไม่เลือกที่จะลากนะครับผมและดรอปมาอีก1ใบฮะสำหรับดีเบก้าฮะหาก้า 2,000 รัวๆฮะแล้วก็โจร1ฮะไม่ลดคอสใครฮะจั่วหากาดเฉยๆฮะกรณีโดนเดียวเบิร์ดจัมมาฮะหากาดให้ตัวเองก่อนนะผมนะลงมาเป็นโซโลฮะติด1ด้งฮะโอ้โหท่าเดิมเลยโซโล ST นี่ของดีกับเด็กนี้จริงๆครับผมแล้วขวดออก8ครับผมได้ลิเบก้าบล็อกเกอร์มาฮะตามมาด้วยซันจิขวดออก9ครับผมได้ลิเบก้าบล็อกเกอร์มาอีก1ใบฮะแล้วผ่านเทิร์นครับผมกลับเข้าเทิร์นทางฝั่งคุณแบ็คฟูดฮะแล้วเอาล็อบรุจิตีตัดโซโลฮะปล่อยเลยฮะไม่รักเท่าไหร่ฮะล็อบรุจิตีมาฮะ 5,000 ฮะเทครับผมช็อตนี้ฮะตามหาหัวใจฮะสิ่งที่ขาดหายไปฮะและซาโบหวดมาต่ออีกนะผม 9,000 ฮะเทครับผมไงบอลซาริโน่หวดไปด้วยเลยหรือเปล่าฮะถ้ามีรุจิลงมาวิ่งช็อตนี้ก็เซอร์ไพรส์เอาเรื่องอยู่ฮะลงมาเป็นแค่โคโมเรียครับผมและหลุมค่อนข้างที่จะพร้อมฮะทางฝั่งคุณแบล็คฮูดนี่ก็ฟาร์มรัวๆครับผมเอาในหัวส่วนของสแปนดัมทับรอบรุจิไปเลยเปิด3ไว้แต่ดันไม่เจอฮะน่าเสียดายครับผมและขุดเป็นสแปนดายฮะขึ้นมือแล้วลากลงมาเลยฮะด้วยเอฟเฟคของรีเบก้าฮะเอฟเฟกต์สแปนดายครับผมเก็บหลุมฮะลากล็อบรุจิฮะน่าจะต้องล็อบรุจิแล้วฮะหรือว่าสแปนดัมอีกรอบหนึ่งครับผมเจอเป็นคาคูฮะหากาดให้ตัวเองก่อนนะผมแล้วผ่านเทิร์นฮะ
แล้วจังหวะนี้มาหรือยังครับผมเดียวโบ้จัมฮะและจ่ายหนึ่งฮะเดียวโบ้จัมไม่ใช่ครับผมเป็นนามิฮะเปิดท็อป5ใบฮะหาการ์ดติดท้ายกลุ่มหมวกฟางฮะโอ้มีการถูกการ์ดฮะแต่เหมือนจะไม่เจอฮะได้เป็นบลูแคร์นะผมบลูขึ้นมือไปฮะและลาย2ครับผมซันจิฮะเช็คเลยครับผมถ้าไลฟ์นี้ฮะเป็นเดียวเบอร์จัมแล้วไม่ใช่ฮะเป็นอิโซครับผมโอ้ยอมแพ้เลยฮะไม่ได้แล้วโอ้โหท็อปเด็กเป็นเดียวเบอร์จัมครับผมขั้นพี่ก็1ใบเท่านั้นฮะจบเกมกันไปครับผู้ชนะเป็นฝ่ายของคุณแบล็ควูดล็อบรุจินั่นเองครับผม